ข่าวต่อไปนะครับเป็นสกู๊ปพิเศษครับต่อเนื่องจากข่าวของอาจารย์ประหยัดและก็อาจารย์ถวันครับกับสกู๊ปที่มีชื่อว่าสายสัมพันธ์2บ้านศิลปินพงดำดัชนีครับเสียงปี่ฉนัยและกองชนะที่ประโคมภายในวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเป็นสัญญาณสื่อถึงการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัดพงดำศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปี2541ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในวัย79ปีผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้ฝีมือดีน้ำตาบ้านพงดำที่ไหลเปียกไปถึงหัวใจบ้านดัชนีสองครอบครัวศิลปินที่ใช้เวลา65ปีการันตีความสนิทหรือเรียกง่ายๆว่าสนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนเพาะช่างในบรรดาลูกศิษย์ของพี่หยัดผมน่าจะเป็นคนใกล้ชิดมากที่สุดมีพี่หยัดที่ไหนมีถวันที่นั่นนี่คือคำพูดจากปากของอาจารย์ถวันดัชนีผู้ล่วงลับเลยไม่แปลกใจว่าในวันนี้มองต่อยดอยที่เบสลูกชายคนเดียวของศิลปินคราวขาวจะเสียใจแค่ไหนที่ต้องสูญเสียพ่อคนที่สองไปอย่างไม่ทันตั้งตัวยังช็อกอยู่ครับเพราะว่าอาจารย์ประหยัดก็เหมือนพ่อของผมอีกคนนึงเพราะว่าถ้ามีพ่อที่ไหนก็ต้องมีอาจารย์ประหยัดที่นั่นนะครับทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับคุณพ่ออาจารย์ประหยัดเนี่ยของกระทรวงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามกิจกรรมทุกครั้งเนี่ยต้องมีอาจารย์ประหยัดและอาจารย์ถวันอาจารย์ประหยัดกับคุณพ่อเนี่ยทุกครั้งที่เจอกันเขาจะเล่นกันเขาจะมีมุกมีอะไรรับส่งกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสูญเสียคนในครอบครัวไปอีกคนนึงตลอดเวลาที่คุณพ่อป่วยอาจารย์ประหยัดจะโทรมาผมตลอดแล้วก็บอกว่าฝากกอดพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปกอดคุณพ่อแล้วก็บอกว่าเอออาจารย์ประหยัดฝากมากอดนะอะไรเงี้ยแกก็จะยิ้มให้ทุกครั้งในวัย79ปีบนเส้นทางสายศิลปะศิลปินแห่งชาติผู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้รับการชื่นชมว่าเป็นศิลปินที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับวงการศิลปกรรมชาติท่านเป็นแบบอย่างให้กับวงการนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ประหยัดเนี่ยกับอาจารย์ถวันเนี่ยทำงานร่วมกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตรกรรมนะครับที่วาดรูปแล้วก็ช่วยทนุ่มลุงแสงเพลิงแห่งพุทธิปัญญาแล้วก็วงการศิลปะมาตลอดไม่ว่าจะเป็นงานการฝึกเยาวชนหรือว่าออกงานต่างประเทศเนี่ยท่านจะไปทุกครั้งอาจารย์ประหยัดเป็นบรมครูทางด้านภาพพิมพ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็ทั้งอาจารย์ประหยัดกับอาจารย์ถวันเนี่ยเขามีความผูกพันกันมากเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้วงการเราสูญเสียอย่างมากซึ่งผมไม่รู้ว่าเราจะตั้งหลักกันได้เมื่อไหร่มีพี่หยัดที่ไหนมีถวันที่นั่นอย่างดังซ้ำๆอยู่ในหัวเพราะสุดท้ายสองชายผู้เป็นเสาหลักของวงการศิลปะก็คงจะได้พบกันแล้วเหมือนก่อนและเริ่มสร้างผลงานต่อไปให้คนบนฟ้าได้เชยชมค่ะก็ทางทูรินใจแล้วก็ทีมงานนะคะก็ขอร่วมไว้อาลัยด้วยแล้วกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองครอบครัวค่ะใช่แล้วครับถึงแม้ตัวจะจากไปนะครับแต่ว่าผลงานจะยังคงอยู่ในใจเราตลอดไปด้วยใช่ค่ะ